พี่นุ่นค่ะได้ร่วมงานกับอาตัวเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาตัวเนี่ยคือตอนนั้นตอนช่อง7นะคะละครสุภาพบุรุษลูกผู้ชายค่ะเล่นกับเติ้ลตะวันนะคะก็นาน10กว่าปีที่แล้วเงี้ยค่ะคือความทรงจำที่มีกับอาตัวนี่คือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะเราเล่นละครเนี่ยคืออาตัวทำภาพให้นุ่นดูเป็นนางเอกที่แบบมีความสมัยใหม่มันก็จะแตกต่างจากละครที่นุ่นเคยได้เล่นก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในรวมไปถึงเรื่องของวิธีการถ่ายทำในเรื่องของการทำงานล้วนๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เก่งแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้มีการทำงานในแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือ10กว่าปีที่แล้วมันเหมือนการทำงานตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งคือแบบพอล้ำมากแล้วก็ภาพเพิ่มเขาสวยไปหมดเลยบทก็จะมีความสมัยใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจในการทำงานของอาตัวที่เขาแบบคือมีอะไรใหม่ๆไม่ได้แบบในเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่อาตัวพล็อตเองด้วยค่ะตอนนั้นเข้าใจไหมครับว่าวิธีการกำกับใหม่ๆที่พวกแบบอื่นเขาไม่ใช้กันแต่คือจะจริงๆมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากกว่าปกติอย่างเช่นเราถ่ายที่เราฟังเวลามาร์คที่จะต้องถ่ายต้องยืนอะไรเงี้ยในเรื่องของโฟกัสอะไรเงี้ยต้องเป๊ะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือนึกว่ามันก็คือได้ประสบการณ์การทำงานใหม่ๆแล้วก็ชอบค่ะชอบด้วยแล้วก็ทำให้เราสวยด้วยค่ะก็บอกพี่ตู้เป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดทุกเม็ดเก็บทุกซีนคือตอนนั้นนุ่นก็เด็กมากนะคะแต่นุ่นจำได้ว่าอาตัวใจดีกับนุ่นแต่ว่าอาตัวจะดุเติ้ลเติ้ลก็จะเป็นแบบลูกๆอ่ะลูกอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เล่นน้ำพุมาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเติ้ลเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยตัวจะบ่นแต่ว่าของนุ่นไม่ได้บ่นใจดีค่ะเห็นเหมือนว่าเขามาท้าทายเราไปตอนที่เป็นเสียอยุธยาคืออาจจะด้วยความที่แบบนุ่นเองก็สนิทกับน้องหนังด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาสมมติไปถ่ายละครกันเจอกันก็จะถ่ายรูปแบบส่งไปให้หนังดูอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเสียอยุธยาเนี่ยคือได้เล่นละครด้วยกันใช่ไหมคะแต่อาตัวก็บอกว่าว่างแบบอยากให้มาเล่นอาตัวละครให้อาตัวด้วยมันก็บอกว่างั้นให้อาตัวหาบทให้นุ่นเล่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นตอนเสียอยุธยาหมอมีฉากแบบที่ประทับใจมากจริงๆเยอะมากฉากประทับใจในเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกว่าคือวิธีการเขาเรียกว่าโปรดักชันของหม่อมน้อยนั่นเองก็แบบโอ้ยมันวิจิตรมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่างคนก็ต่างได้รับบทพระองค์ที่มีอยู่จริงๆอะไรเงี้ยอย่างของรุ่นถึงเจ้าฟ้าสังวาลเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากสำหรับรุ่นแต่ว่าจำได้ว่าฉากนั้นนะจริงๆที่นุ่นลง IG ไปนะเป็นแค่ครึ่งเดียวเองนะคะเวลาเราถ่ายทำกันจริงๆเนี่ยเราถ่ายกันประมาณ5 เทคเราต้องถึงแม้ว่ากล้องจะไม่รับเราก็ต้องเล่นให้คนอื่นด้วยแล้วบทอาตัวคือยาวมากเป็นพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหเราได้รับพลังเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ต้องเล่นอะไรมากมายเลยอะไรเงี้ยการที่ได้อยู่ในกลุ่มของนักแสดงที่เก่งๆกันทั้งหมดทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราทำงานง่ายค่ะที่ตัวเขาจะได้มีชื่อเสียงว่าเป๊ะทุกคำพูดจริงๆเวลาแบบท่องบทเวลาเล่นจำเก่งมากเก่งอะค่ะเก่งก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คือแต่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับตัวแค่เรื่องเดียวจริงๆค่ะเสียดายไหมคะที่แบบเอ้ยไม่ได้ร่วมงานอีกนะที่เอ้ยเกินกันไปแล้วก็เอาเป็นว่าแค่นุ่นได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาตัวนุ่นก็ดีใจมากๆแล้วค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกรักแล้วก็เคารพเสมอค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะช่วยดูน้องๆให้ด้วยค่ะ